มึงทำงานอะไรวะไอ้พงผมอยู่วอกพอยครับแผนกอะไรยามแล้วมึงจะเอาเลี้ยงลูกอะไรมึงจะเอาอะไรไปเลี้ยงเขาเนี่ยเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยก็เงินเดือนไงครับผมเงินเดือนเท่าไหร่750,000ครับเดือนเดียวตลอดชาติครับผมฉันคงยกให้แกไม่ได้หรอกไอ้พงทำไมล่ะครับดูจากเสื้อผ้ามึงนะมึงไม่น่าคนเป็นคนมีตังค์อ้าวฮะผมไม่มีตังค์ก็จริงแต่ผมก็มีงานทำผมรักเป็นยามเนี่ยเอาไปเลยเลี้ยงเขาแล้วทำไมพ่อพูดอมของพี่พ่อจะเอาจะเอาอะไม่ต้องเลยพ่อเลี้ยงไว้ให้แล้วหลังจากแม่เสียจากร้อยวันก็พ่อก็จะมีเศรษฐีอย่างเทพตาพี่พงไม่เอาออกไปบ้านกูไปต้องทำไมขันหมากมาแล้วอะไม่ได้เลย